สวัสดีครับเพื่อน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 เคยเจอประสบการณ์นี้ไหมครับนอนอยู่ในห้องตัวเองแต่ว่ามันเปิดไม่ออกครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการแก้ไขปัญหานี้นะครับก็คือใช้กรรไกรครับท่านผู้ชมครับใช้กรรไกรนะครับงัดไอตัวเนี่ยครับก่อนเนี่ยให้มันดันเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยเปิดประตูออกมาครับโอเคเรียบร้อยครับผมวิธีเอาลูกบิดออกนะครับก็กดตรงนี้ลงไปนะครับพอกดตรงนี้ลงไปก็สามารถเอาลูกบิดออกมาได้นะครับไข่อีกแค่2ตัวนี้ก็หลุดแล้วนะครับผมเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้สามารถเกิดได้ทุกเวลานะครับที่ไหนก็ได้นะครับหากเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องมีสติเยอะๆครับยิ่งได้อยู่คนเดียวด้วยแล้วเนี่ยโหหลอนมากครับลูกบิดแบบนี้บ้านสมัยใหม่รู้สึกจะไม่ค่อยใช้กันแล้วนะครับก็เขาจะใช้เป็น2ตอนกันนะครับที่เหมือนประตูโรงแรมหรือตามคอนโดนะครับปีแบบนี้ก็จะมีปัญหาเยอะครับนะครับถีบก็หลุดแล้วครับไอ้แบบนี้นะครับบางทีผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วที่หนึ่งครับคราวที่แล้วด้านนอกครับก็ถีบงัดกันจนโอ้โหประตูสะบักสะบอมครับกว่าจะเข้าห้องได้นะครับคราวนี้มาเป็นจากด้านในโอ้โหสยองครับเอาละครับเดี๋ยวก็มาดูการเปลี่ยนลูกกุญแจนะครับจากท่านนายพลนะครับวันนี้ให้ท่านนายพลนะครับพ่อผมชื่อพลนะครับมาเปลี่ยนกุญแจให้นะครับผมนายรับเกียรติจากท่านนายพลนะครับไม่ได้ธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละครับติดลูกออกมาได้นะครับขั้นแรกนะครับก็เอาอันนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับผมจุ๊บจุ๊บจุ๊บตามมาด้วยอ่ะตัวต่อไปนะครับล็อกครับผมเราก็ขายน็อตนะครับต้อง2ตัวนะครับไม่ยากครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่ลูกบิดเข้าไปนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับทดลองก่อนหมุนขึ้นก่อนนะครับดูว่ามันใช้งานได้ไหมครับไม่งั้นก็จะเจอเหตุการณ์สยองขวัญอีกนะครับกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นออกไปไม่ได้นี่ถึงตายได้เลยนะครับปวดขี้ปวดเที่ยว ขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใส่ดาวกระจายทางนี้ไงครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับกระลึกนะครับแล้วก็ใช้น็อตนะครับขันเข้าไปนะครับแบบนี้เลยนะครับอาเจ๋ยเจ๋ยเจ๋ยอาเจ๋ยเจ๋ยเจ๋ยนายพลเร็วๆครับนายพลเฟอร์นิเจอร์นะครับพ่อผมเฮ้ยเคโอ้ยดีไม่ทับเปล่าโอ้ยอ้าวครับผมก็ต้องมาช่วยพ่อจับไว้นะครับไม่งั้นมันก็จะหล่นทับตีนกันเองได้นะครับกระดูกแตกขึ้นมาโอ้เออนาถแท้มือขวาก็ถ่ายภาพมือซ้ายกูยังต้องมาจับก่อนอีกโอ้ยเอาเร็วๆมาเสร็จแล้วนะครับก็เอาวงนะครับมาใส่แบบนี้นะครับให้กระชับให้แน่นนะครับให้มั่นใจว่ามันจะไม่หล่นทับตีนอีกนะครับก็จับหมุนมันหน่อยครับหมุนกุลเสียวตีนเสร็จแล้วก็ต่อด้วยหัวจุกมันนะครับตามนี้เลยครับผมอ้าวหมุนจะให้มันผิดด้านอ้าโอเคเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียหน้านะเสียหน้านะมันไม่ถูกปะอ้าโอเคครับเยี่ยมเรียบร้อยครับเท่านี้ก็จะได้กรใหม่นะครับที่ไม่สยองขวัญก็แนะนำให้ซื้อตัวที่แพงขึ้นไปนะครับ200กว่าบาท300นะครับอย่าไปซื้อใช้99นะครับสั่งหอนใจไว้ก่อนเลยว่า99บาทนี่มีสิทธิ์จะล็อกได้นะครับผมโดนไปแล้วนะครับ2ตัวนะครับ
ครั้งแรกล็อกข้างนอกนะครับครั้งที่สองก็คือล็อกข้างในนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ออกไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอให้รวยๆเฮงๆทุกท่านครับเพื่อให้ความเป็นมืออาชีพนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับผม ไม่เกี่ยวก็จะเปลี่ยนเพราะกลัวติดอีกเข้าใจปะไม่ติดตัวนี้เฮ้ยมันติดหมดแล้วถ้ามันจะติดอ่ะก็อยากจะเปลี่ยนอ่ะมีอะไรปะ